สดีค่ะนักเรียนชั้นม.2ทุกคนนะคะวันนี้นะคะครูจะมาสอนเกี่ยวกับการแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรี2นะคะที่เป็นผลต่างกำลัง2ค่ะเมื่อคาบที่แล้วสอนไปแล้วแบบพื้นฐานเนาะทีนี้ก็เริ่มแบบยากขึ้นมานิดนึงโอเคแต่ว่าเด็กๆยังไงก็ทำได้นะคะไม่มีอะไรที่ยากเกินความสามารถของหนูเนาะเรามาเริ่มข้อที่1กันเลยค่ะข้อที่1 นะคะ 16x ยกกำลัง2ลบ100นะคะเด็กๆจะต้องจัดให้มันอยู่ในรูปของผลต่างกำลัง2ก่อนเนาะทีนี้16เนี่ยหนูรู้ไหมว่าตัวเลขไหนที่เหมือนกันคูณกันแล้วได้16อะไรคะก็คือ4นะคะ4คูณ4เท่ากับ16นะคะต่อไป100ตัวเลขไหนที่เหมือนกันคูณกันแล้วได้100คะก็คือ10นะคะ10คูณ10นั่นเองนะคะซึ่ง10คูณ10ก็คือ10ยกกำลัง2 4คูณ4ก็คือ4ยกกำลัง2นะคะครูจะเขียนให้อยู่ในรูปผลต่างกำลัง2ก็จะได้เป็น 4x ทั้งหมดยกกำลัง2นะคะเพราะว่า x ตัวนี้ก็กำลัง2เนาะเครื่องหมายลบจาก100เปลี่ยนเป็น10ยกกำลัง2โอเคไหมคะเนาะทีนี้เด็กๆ ก็แยกเป็น2วงเล็บหน้าก็คือ 4x หลังก็คือ10วงเล็บ1เป็นบวกวงเล็บ1เป็นลบนะคะโอเคถ้าใครที่ยังไม่เข้าใจให้ไปดูคลิปก่อนหน้านี้เนาะมาข้อที่2ค่ะข้อที่2นะคะอะไรที่เหมือนกันคูณกันแล้วได้64คะก็คือ8กับ8นะคะก็คือ8ยกกำลัง2นั่นเองเนาะเด็กๆก็เขียนได้เป็น x ยกกำลัง2ลบ8ยกกำลัง2นะคะวงเล็บหน้าวงเล็บหลังหน้าหลัง8วงเล็บ1เป็นบวกวงเล็บ1เป็นลบ2วงเล็บนี้คูณกันอยู่นะคะโอเคต่อไปข้อที่3อะไรเหมือนกันคูณกันได้25 5คูณ5ตัวเลขที่เหมือนกันคูณกันแล้วได้9ได้81ก็คือ9คูณ9นะคะโอเคแล้วเราก็มาเขียนค่ะก็จะได้เป็น 5xทั้งหมดยกกำลัง2ลบกับ9ยกกำลัง2วงเล็บหน้าวงเล็บหลังหน้าก็คือ 5x หลังก็คือ9วงเล็บ1เป็นบวกวงเล็บ1เป็นลบโอเคนะคะต่อไปข้อที่4ค่ะตัวเลขที่เหมือนกันคูณกันแล้วได้9 3ค่ะ49 7ค่ะ7คูณ7ได้49 3คูณ3ได้9นะคะแล้วเด็กๆ ก็เอามาเขียนเหมือนเดิมให้เป็นอยู่ในรูปของผลต่างกำลัง2นะคะ 3x ทั้งหมดกำลัง2ลบ7ยกกำลัง2วงเล็บหน้าวงเล็บหลัง 3x 3x 7 7วงเล็บ1เป็นบวกวงเล็บ1เป็นลบนะคะและข้อที่5ตัวเลขที่เหมือนกันคูณกันได้36ก็คือ6คูณ6ได้36 16ก็คือ4คูณ4ได้16นะคะครูก็จะเอามาเขียนเหมือนเดิมค่ะก็จะได้เป็น 6x ทั้งหมดยกกำลัง2ลบ4ยกกำลัง2วงเล็บหน้าวงเล็บหลัง 6x 6x 4 4บวกลบโอเคไหมคะเนาะไม่ยากเนาะได้5ตัวอย่างแล้วนะคะต่อไปตัวอย่างที่6ค่ะ49ก็คือ7คูณ7 1ก็คือ1คูณ1นะคะก็จะได้เป็น 7x ทั้งหมดยกกำลัง2ลบกับ1กำลัง2วงเล็บหน้า
วงเล็บหลัง 7x 7x 1 1บวกลบข้อที่7ค่ะ100เกิดจาก10คูณ10นะคะแล้วก็4เกิดจาก2คูณ2จะได้เป็น 10x ยกกำลัง2ลบ2ยกกำลัง2วงเล็บหน้าวงเล็บหลัง 10x 10x 2 2นะคะบวกแล้วก็ลบนะคะต่อไปข้อ8ค่ะ64 8คูณ8ค่ะ25 5คูณ5ค่ะเขียนได้เป็น 8x ยกกำลัง2ลบ5ยกกำลัง2วงเล็บหน้าวงเล็บหลัง 8x 5บวกแล้วก็ลบนะคะข้อ9ค่ะ4เกิดจาก2คูณ2 36เกิดจาก6คูณ6เขียนได้เป็น 2x ยกกำลัง2ลบ6ยกกำลัง2 2x 6บวกแล้วก็ลบนะคะและข้อสุดท้ายนะคะ 81 เกิดจาก9คูณ9 9เกิดจาก3คูณ3เขียนได้เป็น 9x ยกกำลัง2ลบ3ยกกำลัง2 9x 3บวกแล้วก็ลบค่ะให้นักเรียนชั้นม.2 นะคะจดลงในสมุดนะคะแล้วก็มารับลายเซ็นในคาบถัดไปนะคะอย่าลืมนะคะคอมเมนต์ใต้วิดีโอใน YouTube ด้วยนะคะเป็นการเช็คชื่อในการเข้าเรียนค่ะขอให้นักเรียนมีความสุขกับการเรียนเป็นคนดีและเป็นคนเก่งไว้พบกันที่โรงเรียนนะคะบ๊ายบาย